เดือนมิถุนาว่ากันว่าเป็นเดือนที่การเมืองร้อนแรงมากนะคะสำหรับมิถุนา67ทีนี้มันร้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาออกงานแล้วพูดหลายคำโดยเฉพาะคำหนึ่งที่บอกว่าโอ้ถ้ามันจะมีอะไรวุ่นวายช่วงนี้เหรอมีแต่คนที่อยู่บ้านในป่านแหละที่ทำให้วุ่นวายวันนี้นักข่าวไปไล่ถามบรรดาคนในรัฐบาลนะอย่างนายกเอ่ยคุณภูมิธรรมเอ่ยประสานเสียงตรงกันใครหรอไม่รู้ใครไม่รู้เลยใครหรอแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ทุกคนจะพูดตรงกันอย่าไปคิดมากย้อนฟังเสียงคุณทักษิณที่พูดถึงเรื่องอะไรป่าๆอะไรเนี่ยลองฟังดูค่ะผมไม่ดีลกับใครเลยดีลนี่ดีลกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการพูดว่าดีลไม่ได้เลยไม่มาอะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละคุณแต่ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวหมายถึงลุงป้อมเหรอคะท่านเกี่ยวกับรัฐบาลเห็นคือพอโปรยออกมาแบบนี้ถึงบ้านในป่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้เหมือนจะส่งสัญญาณอะไรถึงให้คนไม่รู้ไม่รู้อยู่ก็พูดขึ้นมางั้นบ้านในป่านี่คือลุงป้อมป่ะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้นั่นล่ะค่ะหลังจากนั้นวันนี้นักข่าวไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะคือหลักใหญ่ใจความก็ถามเลยแหละว่าคุณทักษิณพูดแบบนี้พูดถึงบ้านป่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมไหมเพราะถ้าพูดแบบนี้หลายคนจะนึกถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใช่ไหมคะเพราะว่าท่านอยู่บ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดใช่ไหมคะปรากฏว่านายกเศรษฐาบอกผมไม่ทราบคุณทักษิณหมายถึงใครผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกคนก็มีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองนะครับแต่ละคนก็มีข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับหน้าที่ผมในฐานะผู้นำรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเรามีปัญหาอะไรกันเราก็มีหน้าที่ต้องพูดคุยกันจะไปพาดพิงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะทำให้ความเกิดความหมางใจกันเลยครับคุณผมไม่ทราบท่านว่าคุณทักษิณหมายถึงใครนะครับเพราะว่าในฐานะที่ก็รับรู้กันว่าในทางการเมืองก็รับรู้กันว่าเป็นบ้านของคุณก็ท่านผมไม่เคยเจอท่านนะครับผมก็ทุกทีผมก็คุยผ่านทางตัวแทนพรรคที่อยู่ในรัฐบาลไม่จะเป็นท่านพัชรวาทเองซึ่งเข้าใจว่าเป็นน้องชายท่านนะครับหรือว่าท่านธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอยู่แล้วนะครับจำเป็นต้องติดกับมีต้องเลยไม่จำเป็นครับไม่มีความจำเป็นนักข่าวก็ยังถามอีกนะคะว่าเอ๊ะที่ท่านนายกตอนนี้มีคนพูดเยอะนะเดือนมิถุนาเป็นเดือนการเมืองร้อนไม่ว่าจะเป็นคดีท่านนายกเองคดีพรรคก้าวไกลปรากฏนายกบอกว่าเรื่องพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายบริหารคดีของผมก็ส่งคำชี้แจงแล้วส่วนคดีของคุณทักษิณก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเดือนอันตรายอะไรไม่เห็นจะมีอะไรชัดเจนอย่างนั้นเลยนายกประเมินสถานการณ์ในเดือนนี้ยังไงหลายคนบอกว่ามันเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะมีสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะคะได้มีการวางแผนที่ดีเรื่องนี้ไม่ครับผมว่าเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งดีกว่าส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุบพรรคก้าวไกลอะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฝ่ายบริหารใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของคดีคุณทักษิณก็เป็นคดีส่วนบุคคลใช่ไหมครับส่วนเรื่องของผมก็ซับมิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ยังมีอำนาจเต็มก็ยังทำงานได้แล้วก็คอยว่าทางศาลทุกท่านจะว่าอย่างไรเป็นขั้นตอนต่อไปส่วนว่าเป็นเดือนอันตรายหรือเปล่าเราก็ไม่มีอะไรที่มันชัดเจนออกมานะครับแต่เรื่องพวกนี้มันก็เป็นอยู่ในเรื่องของการเมืองครับ